พิมรี่พายออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทริป 6,000 จะเอมแซวกลับอย่างฮาพิมรี่พายออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทริป 6,000 จะเอมแซวกลับอย่างฮาขอบคุณแฟนคลับเจ้าภาพที่สู้ค่าตัวกลายเป็นแก๊งเพื่อนซีที่มักจะชอบแซวกันสร้างเสียงหัวเราะเฮฮาให้กับผู้ชมสำหรับนักร้องลูกทุ่งสายคอแห้งจนงพนีเพื่อนเน็ตไอดอลเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดและแม่ค้าเบอร์ต้นของวงการขายทุกอย่างพิมรี่พายพิมรดาพรที่จู่ๆก็มาสนิทกันหลังจากที่แซวกันผ่านไลฟ์สดขายของโดยเมื่อวันที่27สิงหาคมพิมรี่พายได้โพสต์รูปภาพออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้คลิปมาพอหอมปากหอมคอพร้อมเขียนแคปชั่นสมุดปราการเมื่อคืนขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกได้คลิปมา 6,000 กว่าบาทดีใจมากขอบคุณทุกท่านนะคะวันที่27สิงหาคม22ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอขอขอบคุณเจ้าของงานที่สู้ค่าตัวขอขอบคุณคนดูที่สู้ค่าเล่าทุกๆงานนี้จะนงพนีโผล่คอมเมนต์โอ้ยอย่ามึงดูจะเอมจิเมื่อคืนได้เท่าไหร่ในขณะที่เอมเข้ามาคอมเมนต์กลับแบ่งกูหน่อยดิเหนื่อยกว่ามึงอีก 5,555 ทางด้านพิมรี่พายได้เข้ามาเห็นถึงกับส่งอีโมจิหัวเราะส่งกลับไปขอบคุณไอจีพิมรี่พายศิระอ่วมอีกศาลสั่งจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาคดีบุกรุกโรงพยาบาลสนามมินประมาทศิระอ่วมอีกศาลแขวงดอนเมืองพิพากษาจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาคดีบุกรุกโรงพยาบาลสนามมินประมาทหมอเหรียญทองให้ประกันสู้อุทธรณ์เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่29สิงหาคม2565ที่ศาลแขวงดอนเมืองศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 0.594 2564คดีหมายเลขแดงที่อ 0.1176 2565ระหว่างบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดที่1และพลตรีเหรียญทองแน่นหนาที่2โจทยื่นฟ้องนายศิระเจนจาคะจำเลยอดีตสกทมพรรคพลังประชารัฐโดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564เวลากลางวันจำเลยนำพรรคพวก 4-5 คนได้บังอาจเดินล่วงล้ำบุกรุกในเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กทมติดกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอันเป็นอยู่ในความครอบครองของโจทก์ที่1ต่อมาจำเลยนำชาวบ้านประมาณ20คนนำป้ายมาเขียนประท้วงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามของโจทก์ที่1และกล่าวใส่ความโจทก์ทั้ง2ต่อหน้าผู้คนที่ยืนอยู่บริเวณทางเข้าเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามดังกล่าวและผู้ชมรายการโทรทัศน์และสื่อสังคมต่างๆหลายกำอันทำให้โจทก์ทั้ง2เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326362 91พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา326 362การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามป.อ.มาตรา91ฐานหมิ่นประมาทจำคุก2เดือนรวม5กระทงและฐานบุกรุกจำคุก6เดือนรวมจำคุกมีกำหนด16เดือนไม่รอลงอาญาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์โดยวางเงินสดจำนวน 21,600 บาทเป็นหลักประกัน
เปิดประวัติบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13เพื่อนร่วมรุ่นผบ.ทบ.ผลงานลือลั่นเปิดประวัติบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13จบ.ตท.22นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38เพื่อนร่วมรุ่นผบ.ทบ.ฝีมือดีผ่านการคุมพื้นที่มากมายผลงานลือลั่นไม่ธรรมดาวันที่29สิงหาคม2565สำหรับประวัติของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสหรือบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13นั้นเจ้าตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น22เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.และเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38จบปริญญาโทรัฐประสาสนศาสตร์จากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรการควบคุมฝูงชนของตาคอมาโพลิสดีพาร์ตเมนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลักสูตร Pacific Training Initiative PTI ของ FBI ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์รับราชการครั้งแรกเมื่อปี2528ตำแหน่งรองสวสสนพลับพลาชัยเขต2ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้กำกับการปสนบางรักผู้กำกับการสนคลองตันในช่วงนั้นผู้กำกับการเด่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนพบปะพูดคุยกับชาวบ้านร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเองหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนโดยเจ้าตัวได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในพื้นที่และได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลป้องกันยาเสพติดดีเด่นของตำรวจรางวัลพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอันดับหนึ่งและรางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของบช.น.3ปีซ้อนก่อนได้เลื่อนเป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนอคฝ.ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญดูแลงานภูธรก่อนมีคำสั่งให้กลับเข้ามาดูแลงานสำคัญในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ในยุคที่พลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดายศในสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการน.โดยสมัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญผู้การเด่นเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเข้าถึงประชาชนทุกระดับถึงขั้นสื่อมวลชนกับตัวแทนชาวบ้านมาขอร้องให้อยู่ต่ออีกหนึ่งปีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องย้ายเข้าเมืองหลวงเพราะผู้บังคับบัญชาให้เข้ามาช่วยงานในยุคที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการน.ปี 2554เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ผู้การเด่นตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมรับแจ้งเหตุเอาเรือออกช่วยเหลือชาวบ้านแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่อย่างมากภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนทำให้ตำรวจหลายนายได้รับทิศทางการเมืองไปโดยปริยายเช่นเดียวกับผู้การเด่นที่ถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาด้วยความที่ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่ถือหน้าที่เป็นสำคัญบิ๊กเด่นใช้โอกาสนี้บวกกับประสบการณ์ที่เคยได้รับสมัยเป็นผู้กำกับการสน.คลองตันลงพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศพจว.พะเยาได้รับความพึงพอใจ 100% ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศบิ๊กเด่นเติบโตตามเส้นทางรับราชการเรื่อยมาเน้นการทำงานเป็นที่ตั้งจนได้เลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในสมัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นผู้บัญชาการตำรวจก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโยกเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เริ่มจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดปักกลด 1,472 หมู่บ้าน
โดยให้ตำรวจเข้าไปคลุกคลีแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับชาวบ้านและฝ่ายปกครองท้องถิ่นสาธารณสุขในชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาดเป็นระยะเวลา1เดือนจนกว่าปัญหาคลี่คลายจนได้รับฉายาเด่นปักกลดและได้รับรางวัลป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจากปปส.นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวนอบท.ใน8จังหวัดภาคอีสานปัจจุบันตำรวจได้นำมาเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุทางถนนกับทุกจังหวัดสำหรับในห้วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจต่อเนื่องจนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กเด่นรับนโยบายที่สำคัญตรงจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจให้กวาดล้างเด็กแว้นและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงได้ขอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการแข่งรถในทางหรือสปขตำรวจขึ้นมามีศูนย์โซเชียลตำรวจและบช.เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการแข่งรถในทั้งทั่วประเทศประสานข้อมูลกับตำรวจพื้นที่เพื่อให้ติดตามสืบสวนจับกุมและรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบไม่ปล่อยให้ตำรวจพื้นที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวโดยยังได้มอบรางวัลสายข่าวให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเด็กแว้นได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นผลงานที่สำคัญของรัฐบาลและตำรวจจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่าผลงานที่ทำให้สปอตไลท์ฉายมาที่บิ๊กเด่นและเข้าตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและบิ๊กปัดมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจหรือสปอส.ตำรวจบิ๊กเด่นทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่สภ.เมืองระนองเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่บริษัท DHL ซึ่งมีการขยายผลไปจับกุมถึงประเทศกัมพูชาแบบถอนรากถอนโคนและด้วยความเป็นตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงได้รับความร่วมมือจากผู้นำตำรวจกัมพูชาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะครั้งล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายในประเทศกัมพูชา94รายถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานอกจากนี้ยังกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์รายสำคัญเช่นคดีเสียโป้เครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์จำนวนมากคดีทลายแท่นผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอมคดีค้าอาวุธปืนออนไลน์และคดีแก๊งปล่อยเงินกู้ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนระบบการรับแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิตอลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากๆเพราะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการรับแจ้งความครั้งสำคัญตามแนวความคิดและนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัฒน์ปรมาจารย์นักสืบยุค 5G และรัฐบาล 4.0 อีกด้วยบิ๊กเด่นสามารถดึงตำรวจที่เป็นยอดฝีมือที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการสืบสวนสอบสวนมาช่วยวางระบบการรับแจ้งความออนไลน์ทำให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความและติดตามคดีได้สะดวกขึ้นมองเห็นตัวเลขสถิติคดีออนไลน์และแยกแยะรูปแบบกลโกงออกมาได้ทั้งหมดเห็นความเชื่อมโยงของคดีตลอดจนติดตามอายัดเงินในบัญชีได้รวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตอีกทั้งยังทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนไม่หลงตกเป็นเหยื่ออีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำงานด้านไซเบอร์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยังได้เป็นผู้เริ่มทำข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกอว
ได้รับมอบทุนจากนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจส่งไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านไซเบอร์เซกิวริตี้ณประเทศสหรัฐอเมริกาจีนสเปนและเยอรมนีปีละ4ทุนติดต่อกัน3ปีรวม12ทุนตั้งแต่ปี2565ถึง2567หัวใจของการทำงานให้มีประสิทธิภาพคือการติดตามและประเมินผลเป็นคำที่บิ๊กเด่นมักกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอนับได้ว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เป็นทั้งนักปฏิบัติที่ผ่านประสบการณ์ทุกรูปแบบและเป็นนักบริหารเชิงรุกตัวจริงที่สร้างรากฐานวางรูปแบบการทำงานให้กับตำรวจอย่างมากมายทางบิ๊กเด่นเตรียมรับส่งมอบหน้าที่ต่อจากบิ๊กปัดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เคยเอ่ยกับคนใกล้ชิดว่าอยากจะสานต่อนโยบายทุกอย่างต่อจากบิ๊กปัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยที่ทุกนโยบายที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์เคยทำไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสิ้น